คุณฮัทฉันโอเคแล้วอ่ะผมไม่อยากยิ้มว่าคุณนั่นแหละฉันฝันร้ายถึงแกมา2วันติดแล้วนะเว้ยใจคอไม่ดีเลยอ่ะจิตใจของแกคงคอนเนคกับจิตใจของฉันน่ะโอ้ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เดินออกมานะก่อนจะไม่มีโอกาสให้เดินออกมาอีกอ่ะตกลงหนูตอบฉันได้หรือยังว่าเลือกฉันหรือเลือกไอ้เหมืองคุณภูดินเรียกโอมาเพราะเรื่องนี้เหรอคะใช่ตอบมาเลยไม่ต้องกลัวโอเลือกคุณเหมืองค่ะโอชอบความคิดของคุณเหมืองมากกว่าคนชอบคิดว่าทุนนิยมกับธรรมชาติมันต้องอยู่แยกกันแต่คุณเหมืองคิดว่าสองสิ่งนี้มันไปด้วยกันได้ค่ะเราสามารถหาเงินแล้วก็ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมไปได้ด้วยหนูดูจะรู้จักมันดีกว่าที่ฉันคิดนะช่วงนี้ดูหนูเข้าค่ายเหมืองจังเลยบอกไม่ได้เข้าข้างใครค่ะงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าฉันจะเดินหน้ากับโปรเจกต์บ่อพลอยฉันอยากให้หนูจัดการเรื่องไล่ที่โปขออนุญาตไม่ทำนะคะแต่ถ้าคุณภูดินยังยืนยันให้โปทำโอคงต้องใช้หนี้คุณภูดินด้วยวิธีอื่นค่ะหนูจะขอให้ฉันเปลี่ยนสัญญางั้นเหรอพอจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงมาเปลี่ยนใจตอนนี้โอไม่อยากขโมยรอยยิ้มของคุณเหมืองค่ะคุณเหมืองเขาสมควรที่จะมีความสุขไม่ใช่ทุกแบบนี้ฉันจะกลับกรุงเทพแล้วนะฮะจริงป่ะเนี่ยแล้วก็คุยกับคุณภูดินแล้วหรออืมไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะเจอกันนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย
ไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ